คำว่าอนงเหรอครับผมพยายามหาชื่อผู้หญิงในยุคนั้นนะครับประมาณรัชกาลที่6ครั้งที่5จริงๆแล้วถ้าเป็นชื่ออื่นหนังเรื่องนี้ก็อาจจะได้ชื่อว่าประไพหรือไม่ก็ปนอมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อน2คนที่เขาได้ไปเป็นคนทำบ้านผีสิงมันก็เลยเป็นผีแบบใหม่ที่มันต้องมาซ้อมหลอกที่ไม่ใช่หลอกเป็นอยู่แล้วอะคือไม่ได้เป็นผีไม่ได้เป็นผีน่ากลัวเป็นผีน่ารักเอาผีมาทำบ้านผีสิงแล้วสุดท้ายพอผีน่ารักเขาก็เลยรักผีโบเลยเป็นผีจีเลยเป็นคนนะครับเฮ้น่ากลัวไหมจ๊ะเชื่อไหมครับบ้านหลังเนี้ยมีคนยกให้ผมฟรีๆเลยว่าแล้วของฟรีมันไม่มีในโลกสวัสดี Today Play ครับผมเอสคมกิจตรีมนครับพุ่งกับภาพยนตร์ครับที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องอนงนะครับคือผมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อน2คนที่วันหนึ่งเขาได้ไปเป็นคนทำบ้านผีสิงจริงๆแล้วก็อาชีพเขาเป็นอาชีพพุ่งกับเนี่ยแหละครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีงานที่เป็นทำบ้านผีสิงขึ้นมาแล้วเขาก็ไปทำผมก็รู้สึกว่าคนที่ทำอาชีพบ้านผีสิงอยู่แล้วในงานวัดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันนี้เป็นคนปกติธรรมดาเลยแล้วก็ได้ไปทำบ้านผีสิงเพราะว่าตัวเองทำหนังผีอะไรเงี้ยก็เลยก็น่าสนใจว่าคนปกติไปทำบ้านผีสิงก็น่าสนใจแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่มีหนังเรื่องพี่มากฉายแล้วก็มีคนคอมเมนต์เป็นคุณป้าคุณน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีเนื้อผีน่ารักไม่น่าน่ารักก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็เอาคำนี้มาอยู่ในหัวอีกแล้วไอ้ผีน่ารักเนี่ยไอ้ผีสาวน่ารักเนี่ยก็เลยเอามารวมกันแล้วก็พอได้ทำพล็อตขึ้นมาก็เลยพล็อตเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักแคสเกมนะครับเป็นนักแคสเกมไปได้มรดกเป็นบ้านแล้วก็ไปเจอผีติดหนี้จะเอาเงินมาใช้หนี้ไม่มีเงินก็เลยเอาผีมาทำบ้านผีสิงแล้วสุดท้ายพอผีน่ารักเขาก็เลยรักผีก็เลยเป็นพล็อตหนังเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เขียนบทมาใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะเขียนเสร็จก็เป็นพล็อตหนังเรื่องอนงคำว่าอนงเหรอครับผมพยายามหาชื่อผู้หญิงในยุคนั้นนะครับประมาณรัชกาลที่6ครั้งที่5 5 6 7เนี่ยนะครับก็หลายๆชื่อจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่ออื่นหนังเรื่องนี้ก็อาจจะได้ชื่อว่าประไพหรือไม่ก็ปนอมไม่ก็จรัญอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าคำว่าอนงมาจากไหนแต่ว่าจริงๆแล้วชื่ออนงเนี่ยมันเป็นชื่อพี่เลี้ยงผมตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าชื่อมันค่อนข้างจะเพราะเป็นเพราะครับชื่อเพราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ผมว่าเอามาเล่นได้เอามาใช้อะไรได้เยอะแล้วก็ที่สำคัญผมพยายามเลือกชื่อนางเอกกับพระเอกที่ไม่มีตัวสะกดเวลาพิมพ์บทมันจะได้ไม่ต้องลำบากลืมไปว่าอนงมีการรันต้องไปไม่ถูกอันนี้พูดจริงนะผู้เล่นอันนี้ทราบกันนะครับว่าหนังไทยตอนนี้เยอะมากครับแล้วก็หนังผีก็เยอะหนังผีเนี่ยเป็นหนังยอดเยี่ยมดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับซึ่งอนงเนี่ยก็เป็นหนังผีเรียกว่าเป็นหนังที่มีผีดีกว่าเพราะว่าหนังผีก็คงจะพูดยากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็มีความน่ากลัวน้อยมากเลยจริงๆแล้วก็จะเป็นหนังตลกมากกว่าเป็นผีตลกแต่จริงๆแล้วเนื้อในจริงๆก็คือหนังรักนะครับสิ่งที่แตกต่างกับหนังผีเรื่องอื่นก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีผีแต่ผีไม่ได้น่ากลัวเรามองผีว่าเขาก็คือวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้ววันหนึ่งมีคนมาชวนเขาเล่นสนุกชวนเขาเป็นผีในบ้านผีสิงแล้วเขาต้องมาซ้อมหลอกมันก็เลยเป็นผีแบบใหม่ที่มันต้องมาซ้อมหลอกที่ไม่ใช่หลอกเป็นอยู่แล้วอ่ะคือไม่ได้เป็นผีไม่ได้เป็นผีน่ากลัวเป็นผีน่ารักคือสิ่งที่แตกต่างกับเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละว่าเป็นหนังผีที่ผีน่ารักผีไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เป็นหนังผีที่คนรักกับผีในตอนแรกๆเลยเราอยากให้ซีนผีเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็ทำไปทำมาแล้วก็ด้วยความเป็นผมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตลกไปซะส่วนใหญ่ก็คือหลอกพลาดหลอกไม่น่ากลัวพอหลอกแล้วก็มาดีใจกันว่าน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งความน่ากลัวก็จะมีอยู่นิดเดียวประมาณ 0.8% ของทั้งเรื่องก็จะมีความน่ากลัวอยู่
สิ่งที่ท้าทายก็คือว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องชองหนังหรือเรื่องบทภาพยนตร์นะฮะมันเป็นเรื่องของการทำหนังในพศเนี่ยความท้าทายของผมก็คือว่าทำยังไงก็ตามให้ความได้เปรียบในการฉายในโรงหนังเนี่ยมันได้เปรียบกับคนดูจริงๆหมายความว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในโรงหนังเขาได้ภาพที่คมชัดใหญ่โตเขาได้ระบบเสียงที่ดีเขาได้อยู่ในที่ที่สบายแล้วก็ได้เสพอะไรอย่างเต็มที่ซึ่งไม่มีอยู่ในการดูหนังที่บ้านหรือจากมือถืออะไรเงี้ยฮะผมก็เลยต้องพยายามทำหนังให้เข้ากับคนในพศเนี่ยคือแต่ละซีนแต่ละฉากมันต้องไปเร็วมันต้องมีความก้าวหน้าอยู่เสมอต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์คนอยู่เสมออะไรเงี้ยทำให้ประสบการณ์ที่เขาได้จากการดูหนังในโรงเนี่ยมันเต็มที่แล้วมันก็ทำให้มันแตกต่างจากการเสพสื่อประเภทอื่นสิ่งที่เราทำก็คือทำให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่สุดให้เขาดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วสนุกแล้วก็ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกกลับบ้านแบบที่เราอยากจะให้เขารู้สึกซึ่งการเป็นหนังผีเนี่ยมันก็เอื้อในการสร้างเสียงสร้างภาพแล้วก็สร้างอารมณ์ให้กับคนดูผมเชื่อว่าการดูหนังในโรงก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเสพเอนเตอร์เทนเมนต์ในพศนี้ครับเชี่ยเฮ้ยกลัวพามาไล่กูมึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมึงยืนหน้าสอนหลังกูอยู่วะเนี่ยพี่ก็บ้านฉันเหมือนกันฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดนะจ๊ะสำหรับดารานักแสดงในเรื่องนะครับอย่างในเรื่องเลยนะครับดารานำจริงๆที่เขาเป็นคนนำเรื่องที่เราเล่าเรื่องของเขาเนี่ยก็คือโจเขาเป็นนักแคสเกมนะครับแล้วก็ได้มรดกเป็นบ้านมาหลังหนึ่งแล้วก็ไปเจอผีบุคลิกเขาก็จะเป็นคนalert เป็นคนแบบกระตือร้นตลอดเวลาก็ได้จีคุณจีสุธิรักษ์มาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้มันต้องเป็นคนกระตือร้นอ่ะเป็นคนแบบรวดเร็วเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแต่อาจจะพลาดหน่อยเป็นลูเซอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วผมก็ไปเจอจีด้วยการไปเล่นด้วยกันนี่แหละไปเล่นผมไปแสดงแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันน่ารักมากเลยเด็กผู้ชายคนนี้ยิ้มน่ารักหน้าตาหล่อแล้วก็เล่นเก่งก็จำไว้ว่าคนนี้น่าสนใจจนกระทั่งมาเขียนบทพอบทเสร็จก็นึกถึงจีขึ้นมาแล้วก็ชวนมาเล่นอย่างโบเหมือนกันคือในเรื่องนี้พอมันเป็นผีน่ารักอ่ะมันเป็นผีที่ไม่น่ากลัวก็เราก็เลยอยากจะได้นักแสดงผู้หญิงที่แบบเห็นแล้วเรารักเลยเห็นแล้วน่ารักเห็นแล้วมันมีประกายของความเป็นคนที่เราเหมือนใกล้ชิดได้โดยง่ายอะไรเงี้ยเราเล่นกับโบแล้วก็เอาโบมาคุยกันแล้วโบเขาก็ยอมรับเล่นแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยเขาเล่นน่ารักมากอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในตัวอย่างนะเขาเป็นผีที่น่ารักจริงๆเหมือนกับที่คำโปรยว่าบ้านนี้ผีน่ารักอ่ะคือผีน่ารักก็คือโบนี่แหละแล้วก็ตัวละครแวดล้อมก็จะมีผีอีก2ตัวครับเป็นผีหัวขาดนำแสดงโดยคุณแจ็คแฟนฉันนะครับคุณแจ็คพ่อลูกอ่อนเพิ่งจะมีลูกนะครับแล้วก็ที่ได้เล่นเนี่ยเพราะว่าเป็นเด็กเส้นผมเล่นทุกเรื่องเป็นผีหัวขาดที่หัวกับตัวไม่ค่อยสามัคคีกันก็จะด่ากันไอตัวไอหัวก็จะด่าตัวตลอดว่าเป็นไอโง่อะไรเงี้ยไอตัวก็จะเป็นแบบริ้วล้อของไอหัวส่วนอีกคนนึงก็คือคุณฝนมอนสเตอร์ฝนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเล่นเป็นทองหยิบเป็นผีไส้ไหลไส้ก็จะมาเล่นนู่นเล่นนี่ได้เอาไปแกล้งแจ็คได้แจ็คเป็นผีชื่อทองก้อนไปแกล้งทองก้อนได้แล้วก็จะมีแก๊งเด็กแว้นที่อยู่แถวบ้านล้างก็จะมีทันไทยหัวหน้าแก๊งที่เลือกทำไทยเพราะว่าเขามาแคสแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้มันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนกวนตีนได้น่ารักได้แล้วก็ติงตองผมมาเล่นเขาเป็นคนติงตองเลยแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าทำไทยเป็นคนเท่หลังๆนี่แหละไม่เคยคิดว่าเขาเท่มาก่อนเลยจนไปเห็น MV มาทำ MV เขาแล้วก็แบบเห็นเขาเต้นเนี่ยโหนายคือคนเท่นี่หนานายไม่ใช่คนติงตองแล้วก็มีณพวงนะครับณพวงมาเล่นบทสำคัญทีเดียวเป็นชื่อลุงป้อมเป็นลุงที่จับกบอยู่แถวบ้านลางแล้วก็ดารารับเชิญคับข้างครับด้วยความที่ผมไม่ได้ทำหนังมานานเนี่ยแล้วก็อยากจะชวนพี่ๆชวนน้องๆที่เคยเล่นหนังผมหรือรู้จักกันเนี่ยมาเล่นก็จะมีโฟอีฟทั้งวงนะครับแล้วก็มีซันนี่มีพีคมีพี่ต๊อดที่เป็นแฟนพีคนะครับแล้วก็มียายผมแป๋มหมดหรือยังเอ่ยมานี้ที่รู้จักกันเนี่ยก็จริงๆอยากจะมีรับเชิญมากกว่านี้นะอยากจะแบบเยอะๆเลยแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องคิวแล้วก็เรื่องเวลาในการถ่ายทำอะไรเงี้ยก็ผมว่าท่านี้ก็เยอะมากแหละจริงๆแล้วก็ปล่อยมุกกันทั้งเรื่องนะครับปล่อยมุกกันระหว่างเล่นเนี่ยแหละ
พราะว่าหนังเป็นหนังตลกมันก็อยากให้บรรยากาศในกองมันสนุกไปถ่ายทำที่อยุธยาก็คนก็เห็นมันเป็นบ้านที่น่ากลัวนะครับบ้านเขียนที่อยุธยาแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวสวยมากอยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันสมมติว่าดูในหนังแล้วสนใจก็ไปเที่ยวได้ก็ฝากแฟนๆหนังไทยครับแล้วก็แฟนๆหนังของผมที่ไม่ได้ดูหนังของผมมานานมากนะครับก็ฝากหนังเรื่องอนงนะครับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีนิดหน่อยครับเยอะหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีเยอะครับแต่ไม่น่ากลัวนะครับโบเล่นเป็นผีจีเล่นเป็นคนนะครับ1พฤษภาคมนี้อนงในโรงภาพยนตร์นะครับเฮ้น่ากลัวมั้ยจ๊ะบ้านหลังนี้ผมได้มาฟรีแต่ว่าแล้วของฟรีมันไม่มีในโลกตรงนี้ขอชุ่มๆหน่อยนะครับหลวงพ่อครับยังรับพรนะไปขอมาได้เยอะสาธุท่านไล่ไม่ไปแบบนี้ผมกำลังจะทำบ้านผีสิงมาช่วยเป็นนักแสดงให้หน่อยมันจะซักแค่ไหนกันวะกลัวกลัวจะห้ามใจไม่ได้อะดิคนกับผีอ่ะนะเฮ้ยแต่ระวังนะเว้ยพี่เพราะไปรักกับผีอ่ะไอ้ผีจะเอาไปอยู่ด้วยน่ากลัวไหมจ๊ะ